พระเจ้าแหล่งแห่งความรักพี่น้องคงรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรักเมื่อที่งานฟาเธอร์ฮาร์ทที่ผ่านมาศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมเห็นบรรยากาศของการที่คนเดินออกมาให้หลายคนได้โอบกอดสำหรับชีวิตของเขาผมเริ่มนั่งคิดมากขึ้นว่าหัวใจแบบไหนถึงจะยอมกอดคนที่เราไม่รู้จักหัวใจแบบไหนที่เราจะโอบกอดเขาด้วยความรักจนเขาสามารถสัมผัสความรักที่มาจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้เราจะให้ความรักกับคนเราเอาความรักมาจากที่ไหนสำหรับชีวิตของเรานิกออกมาพูดว่าเขาสามารถที่จะกอดคนที่สติไม่ดีหรือคนบ้าไม่อาบน้ำกินทะลุแมสเข้ามาที่จมูกได้เนี่ยถ้าเป็นเราทำได้ไหมแล้วนิกเอาความรักจากที่ไหนถึงสามารถกอดคนที่ไม่สามารถที่จะกอดได้พูดง่ายไหมพูดง่ายนะมันไม่ใช่คนที่เราจะกอดได้ขนาดคนที่แต่งตัวดีมีน้ำหอมอย่างดีหลายคนยังไม่กล้าที่จะกอดเลยถ้าวันนี้เราไม่ได้รับความรักหรือไม่ได้เจอกับแหล่งแห่งความรักที่แท้จริงมันยากมากสำหรับชีวิตของเราที่จะไปหาคนอื่นแล้วจะโอบกอดชีวิตของเขาได้อย่างแท้จริงเราอาจจะเพียงแค่ยืนมองเอามือวางที่ไหล่เขาและอธิษฐานเผื่อแค่นั้นมันยากที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเขาอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักครับจากประวัติศาสตร์คริสตจักรหลายร้อยปีมาเราเห็นว่าคริสตจักรรู้จักความรักน้อยมากรู้จักความรักน้อยมากคริสตจักรเทศสอนเรื่องความรักแต่คริสตจักรไม่เคยความรักไม่เคยเป็นจริงสำหรับคริสตจักรสำหรับผู้คนในคริสตจักรมันเป็นเพียงแค่คำสอนมันเป็นเพียงแค่การพูดถึงเราเห็นความยากลำบากในการรักซึ่งกันและกันสมาชิกมีความขัดแย้งทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดไม่สามารถที่จะอธิษฐานเผื่อกันได้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้เราเห็นผู้นำคริสตจักรมีการแข่งขันคริสตจักรชั้นมีจำนวนมากคริสตจักรชั้นมีอันนี้โหอะไรโอ้อวดซึ่งกันและกันเวลาเราคุยเวลาเราพูดเราพูดแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอวดได้นิกายมีความขัดแย้งต่อกันและกันอันนี้ร่วมกับอันนี้ไม่ได้สมณานี้มาไม่ได้เพราะว่ามันมีความขัดแย้งต่อกันและกันมีความอิจฉาริษยาในหมู่ผู้เชื่อมากมายมีการแบ่งแยกมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นแม้แต่ในคริสตจักรของเราก็มีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นกลุ่มฉันกลุ่มเธอโซนฉันโซนเธอนี่บางนานะนี่รัชดานะแต่เราคือ UCC ในนี้ก็มีกลุ่มนี่กลุ่มสามัคคีธรรมแต่ไม่รู้ว่าใครอยู่กลุ่มไหนบ้างจำกันไม่ได้แล้วมันมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นความรักถูกพูดถึงอย่างมากแต่มันไม่เป็นความจริงสำหรับชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆสำหรับเราหลายคนพูดถึงนิยามความหมายของความรักในภาษากรีกมีน้องจำได้ใช่ไหมมีคำว่าฟิเลโออีลอสสตอเกอากาเป้เราพยายามค้นหาความหมายของคำว่าความรักจากพจนานุกรมจากสิ่งต่างๆจากภาษากรีกจากภาษาเดิมฮิบรูเพื่อจะเอามาอธิบายความหมายของความรักที่ในพระคัมภีร์มันก็เป็นสิ่งที่ดีและมันก็มีประโยชน์สำหรับความหมายเหล่านั้นอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเราจะไม่มีวันเข้าใจพระคัมภีร์ว่าหมายถึงอะไรเว้นแต่โดยการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับชีวิตของเรา
เรารู้ความหมายของคำว่าอากาเป้ความรักของแบบพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วเราเข้าใจไหมเราเข้าใจไหมมันรู้สึกเกิดขึ้นในชีวิตของเราไหมฟิเลโอความหมายของความรักที่สามารถสื่อสารออกมาด้วยความรักที่เกิดขึ้นในการสัมผัสในการโอบกอดเราเข้าใจไหมจนกว่าสิ่งนั้นจะได้รับการเปิดเผยและการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าในหัวใจของเราอย่างแท้จริงเว้นแต่ว่าเนื้อหาแห่งความรักนั้นจะสัมผัสเราจริงๆเราถึงจะเชื่อในสิ่งนั้นเว้นแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดตาเราจริงๆเราจึงจะเข้าใจและยอมรับในสิ่งนั้นเราจะไม่เข้าไปในสิ่งที่เราจะไม่เข้าไปในสิ่งที่พระคัมภีร์ตั้งใจสอนเราจริงๆเราจะได้เพียงแค่ความรู้แต่มันไม่เคยเป็นจริงในชีวิตของเราการศึกษาสามารถช่วยให้เราเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่นั่นก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยและการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับเราดังนั้นมีโรงเรียนพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายมีสาขาศาสนศาสตร์การเรียนเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นเราเรียนแต่หลายครั้งสิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงแค่ความรู้แต่มันไม่เคยเป็นความจริงที่เราสามารถรับรู้และมันไม่เปลี่ยนชีวิตเราอ่ะพูดง่ายๆคือมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราอย่างแท้จริงแล้วอะไรที่เป็นตัวเปลี่ยนชีวิตเราพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตของเราหลายครั้งเราไม่เคยรับการเปิดเผยหรือการสำแดงโดยพระวิญญาณมันทำให้เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเรียนมันไม่ได้ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราฟังหรือเราอ่านพระคัมภีร์อ่านกี่รอบแล้วหลายรอบแล้วหลายคนอวดว่าตัวเองอ่านพระคัมภีร์จบ5รอบ6รอบ10รอบปีละ1รอบปีละ1จบอ่านแล้วเป็นไงเนื้อหาพระคัมภีร์เหมือนเดิมยังไม่เคยมีการเปิดเผยการสำแดงที่สดใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อให้เราถอยกลับพระองค์ตายเพื่อให้เราไปข้างหน้าไม่ได้ตายเพื่อให้เรากลับไปสู่พันธสัญญาเดิมนะพระองค์ตายเพื่อให้เราไปสู่พันธสัญญาใหม่คือก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นในการรู้จักกับพระองค์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่เรามองเห็นพระเจ้าเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นพระเจ้ายังเป็นแบบเดิมเหมือนเดิมหรือพระองค์มีการเปิดเผยที่สดใหม่มากยิ่งขึ้นสำหรับชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในแต่ละวันที่เรารู้จักกับพระองค์เคยถามบางคนว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างสมบูรณ์โดยการเรียนพระคัมภีร์เขาตอบว่าใช่เพราะการเรียนพระคัมภีร์ทำให้เขาเข้าใจพระคัมภีร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งนั้นขัดแย้งและแตกต่างจากผมมากผมเชื่อว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นวันนี้ใครรู้จักพระคัมภีร์ดีที่สุดศาสนาจารย์ท่านใดด็อกเตอร์คนไหนก็ยังไม่มีพี่น้องรู้ไหมว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นจากการฟื้นฟูของผู้เขียนผู้เขียนได้รับการฟื้นฟูเขาเขียนพระคัมภีร์เขาเริ่มเขียนแล้วแปลกใจไหมว่าฟื้นฟูแบบไหนเปาโลอยู่ในคุกเขียนจดหมายฝากได้ฟื้นฟูได้ยังไงการฟื้นฟูที่ผมพูดถึงมันจึงไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูที่หลั่งไหลออกมาข้างนอกเห็นการเจิมโอการสัมผัสทุกคนร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่แบบนั้นการฟื้นฟูที่ผมพูดถึงคือการฟื้นฟูภายในหัวใจของเราที่รับการสัมผัสแตะต้องที่มาจากพระเจ้า
รับการกระตุ้นเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นภายในเราเปาโลอยู่ในคุกเขาจะฟื้นฟูได้ยังไงแต่เขาเขียนพระคัมภีร์ได้เราเห็นการฟื้นฟูเห็นการเทศนาเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่2เมื่อเปโตรรับการสัมผัสและการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขายืนขึ้นและเทศนาคนรับเชื่อมากมายมหาศาลหลังจากนั้นเราเห็นอีกไหมเราเห็นการฟื้นฟูภายในต่างหากที่มันเกิดขึ้นหัวใจของเขารับการกระตุ้นเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีความเข้าใจได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อเราได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นดังนั้นจะเกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อเราอยู่ในบริบทของการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจึงสัมผัสถึงการเปิดเผยและการสำแดงของพระเจ้าที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับชีวิตของเราเราจึงเห็นเมื่อเราหยิบพระคัมภีร์มามันจึงเป็นความแตกต่างจากการอ่านที่เคยอ่านมาเมื่อเรานั่งลงและอธิษฐานกับพระเจ้าจึงรับการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าแตกต่างจากที่เคยเป็นมาในอดีตจากชีวิตของเราหัวใจที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นหัวใจของแต่ละคนที่เปิดรับการกระตุ้นเราของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเคยได้รับการถูกเร้าใจถูกกระตุ้นเร้าถูกปลุกโดยพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราไหมพระวิญญาณไม่ได้อยู่ไกลเราเลยอยู่ใกล้เรามากใกล้จนหลายครั้งเราปล่อยปะละเลยพระองค์เราลืมที่จะสนใจพระองค์ในการที่ให้พระองค์ปลุกเร้าในหัวใจของเราด้วยการเปิดหัวใจของเราออกต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราจะสอนเราใน1ยอห์นบทที่2ข้อที่27 1ยอห์นบทที่2ข้อที่27บอกแบบนี้ว่าและฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมที่ท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงอยู่กับพระเจ้าอย่างนั้นการเจิมที่คงอยู่กับเราวันนี้การเจิมคงอยู่กับท่านไหมหลายคนบอกไม่เพราะว่าวันที่อาจารย์วางมือเจิมเราวันนั้นจากวันนั้นวันนี้ชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะการเจิมมันหายไปแล้วเราไม่ได้รักษาการเจิมพี่น้องที่รักครับผมพูดแบบนี้นะการเจิมที่พระคัมภีร์พูดถึงคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเรามันไม่ใช่มนุษย์ในโลกนี้วางมือเราถ้าพระเจ้าเจิมเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่ให้สถิตในเราแล้วเราจะไม่มีการเจิมได้อย่างไรการเจิมนั้นสอนเราพระวิญญาณที่อยู่ในเราสอนเราเรามีการเจิมของพระเจ้าเรามีการเจิมของพระเจ้าที่อยู่ในเราเพราะว่าพระวิญญาณอยู่ในเราเราถูกเจิมด้วยอะไรกลับไปที่ซามูเอลเจิมดาวิดด้วยน้ำมันแห่งการเจิมแล้ววันนี้เราถูกเจิมด้วยอะไรเรายังถูกเจิมด้วยน้ำมันแห่งการเจิมไหมหรือเราถูกเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เสด็จลงมาอยู่ในเราสัมผัสได้ไหมถึงการเจิมนั้นยังคงวิ่งเหมือนเลือดของเราที่มันยังวิ่งไหลเวียนอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่ามันมีความตื่นเต้นมันมีความสดใหม่มันรู้สึกถูกกระตุ้นเราในหัวใจที่ยังคงอยู่หรือไม่ในการเจิมนั้นมีเพียงพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่ตีความหมายของพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนที่สุดแล้วและเป็นความจริงการเจิมนั้นไม่โกหกการเจิมนั้นเป็นความจริงการเจิมเป็นความจริงเราไปเรียนพระคัมภีร์เราฟังคำเทศนาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราเรียนและเราฟังแล้วสิ่งที่เราต้องรับมากยิ่งขึ้นคือให้พระวิญญาณในการเปิดเผยให้กับเราถ
ถึงความเข้าใจนั้นมากยิ่งขึ้นมันจะไปมากกว่าความรู้ที่โลกนี้มีสำหรับเรามันจะไปมากกว่าที่โรงเรียนพระคัมภีร์มีสำหรับชีวิตของเราคือการเปิดเผยของพระองค์แห่งความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะบรรลุความเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองด้วยการศึกษาของเราเองด้วยการเรียนรู้จากโรงเรียนพระคัมภีร์แต่อย่าลืมว่าเรามีผู้ช่วยที่เก่งมากๆที่เก่งมากๆรอบรู้ทุกอย่างสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเราเคยเจอกับพระองค์ไหมเราเคยเจอกับเขาหรือเปล่าคนคนนั้นที่อยู่ในเราถ้าเราเจอเขานะเราจะรู้เลยว่ามันยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยมันแตกต่างมันแตกต่างจากทุกสิ่งในโลกนี้มากๆเพราะเขาเป็นคนที่อัศจรรย์ที่สุดแล้วสำหรับเราเขาไม่ได้เลือกอยู่เขาไม่ได้เลือกที่อยู่ที่เป็นศาลพระภูมิหรือบ้านที่มนุษย์สร้างให้หรือพระวิหารหรือนิเวศแต่เขาเลือกอยู่ในเนื้อหนังอย่างเราน่าสนใจมากๆว่าเขาเลือกอยู่ในเนื้อหนังอย่างเราและเรียกเราว่าเป็นนิเวศของเรานั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณเลือกดังนั้นมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของเราที่เรามีพระวิญญาณเป็นผู้ช่วยที่ดียอดเยี่ยมพระบีใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่19บอกว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเรารักเรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนข้อนี้พูดอย่างชัดเจนให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆว่าเราไม่สามารถรักได้นอกจากการรู้ความจริงและมีประสบการณ์ของพระเจ้าที่รักเราก่อนเราเคยมีประสบการณ์กับสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไหมว่าพระเจ้ารักเราก่อนถ้าเรามีประสบการณ์แบบนั้นเราจะรู้เลยว่าเราสามารถจะรักคนได้เพราะว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้าก่อนแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถพูดได้ว่าพระเจ้ารักเราก่อนแต่เพราะว่าเรามานมัสการพระเจ้าไงพระเจ้าเลยรักเราเพราะเราถวายทรัพย์ไงพระเจ้าเลยรักเราเพราะว่าเรามาโบสถ์ไงพระเจ้าเลยรักเราด้วยเหตุผลนี้ท่านจะไม่สามารถสำแดงความรักออกไปสู่ผู้คนได้อย่างแท้จริงจากชีวิตของเราภายในพระองค์รักเราก่อนที่เราจะรักพระองค์พระองค์รักเราก่อนที่เราจะรักพระองค์ความเป็นจริงทั้งหมดของการรู้ถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อผู้คนต่อผู้อื่นนั้นมาจากประสบการณ์ของเราที่พระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าเรามีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าเราจึงสามารถที่จะรักคนอื่นได้เรารักพระองค์เรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนพระองค์ไม่ทรงรักเราเพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์เท่านั้นเมื่อบีเขียนไว้แค่ข้อเดียวเองว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกเพราะพระเจ้าทรงรักโลกอดีตตั้งแต่ปฐมกาลไล่มาในการทรงสร้างโลกในการทรงสร้างของพระเจ้าจนถึงพระธรรมมาลาคีเนี่ยมันน่ารักไหมแล้วจากพระเยซูคริสต์ยุคของพระเยซูคริสต์โลกในยุคของพระเยซูคริสต์น่ารักไหมและโลกปัจจุบันนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันน่ารักไหมคำว่าพระเจ้าทรงรักโลกนั้นพระองค์ยังรักอยู่ถึงทุกวันนี้ไหมสำหรับชีวิตของเราความคิดเราเราคิดว่ายังไงโอ้โลกสมัยปฐมกาลการทรงสร้างมันสวยงามมากเลยพระเจ้าคงพูดตอนนั้นแหละว่าพระเจ้ารักโลกเอ๊ะหรือว่ายุคพระเยซูแน่เลยเพราะพระองค์มายุคของพระเยซูโหดร้ายมากกว่ายุคเราอีกเทียบกันแล้วก็พอๆกันแหละมีการเป็นทาสมีการทำสงครามฆ่ามีโรคระบาดมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างจากโลกในปัจจุบันนี้เลย
ที่เกิดขึ้นวันนี้พระเจ้ายังรักพี่น้องชาวพุทธชาวมุสลิมหรือคนอื่นๆในโลกนี้หรือไม่พระเจ้ายังรักอาชญากรและหญิงโสเภณีอยู่หรือไม่ในปัจจุบันนี้และอีก20ปีข้างหน้าพระองค์ยังรักคนเหล่านี้เหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้พระองค์ทรงรักโลกในลักษณะเดียวกันหรือไม่กับที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรักโลกโลกในโลกทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตเราเจอเราประสบเราพยายามดิ้นรนที่จะรักคนที่ทำสิ่งที่เราไม่รักแต่มันยังคงเป็นความจริงหรือไม่ที่พระเจ้ายังทรงรักโลกนี้ที่เราอาศัยอยู่และทุกวันนี้และทุกคนในโลกนี้มีหลายคนที่เราไม่รักมีหลายคนที่เราด่าเราเห็นข่าวออกแล้วเราก็มองแล้วเราก็ด่าแล้วเราก็พูดแง่ลบเกี่ยวกับเขาผมไม่ได้พูดถึงใครแต่ผมกำลังยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นภาพแล้วมันเป็นแบบนี้เราพยายามดิ้นรนที่จะรักคนที่ทำสิ่งที่เราไม่รักเราไม่ชอบแล้วพระเจ้าอ่ะพระเจ้ารักโลกนี้อยู่ไหมพระเจ้ารักคนเหล่านั้นไหมน่าสนใจว่าโลกในยุคของพระเยซูคริสต์นั้นมันก็ไม่ได้ดีกว่าโลกในปัจจุบันที่ทำให้พระองค์นั้นรักโลกได้ง่ายมากกว่าใช่หรือไม่พระเยซูยังรักโลกอย่างต่อเนื่องพระเจ้ายังทรงรักโลกอย่างต่อเนื่องหลายครั้งเรามักจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงว่าพระเจ้ารักโลกเราพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าพระเจ้ารักโลกในปัจจุบันนี้เพราะว่ามันดูเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายมันเต็มไปด้วยความไม่น่ารักที่เกิดขึ้นสำหรับผู้คนสำหรับโลกสำหรับสังคมแม้คนข้างบ้านเราเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่น่ารักนี่คือสิ่งที่เรานี่กำลังคือสิ่งที่ผมกำลังให้เราได้มองเห็นว่าพระเจ้ารักโลกนะพระองค์บอกแบบนี้แล้วโลกไหนล่ะที่พระเจ้ารักโลกในยุคปฐมกาลโลกในยุคของพระเยซูคริสต์หรือโลกในยุคปัจจุบันนี้พระคัมภีร์ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์แล้วจบแค่พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แค่นั้นไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์แต่มันเป็นความจริงที่ต่อเนื่องว่าพระเจ้ารักโลกในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในโลกนี้ดังนั้นวันนี้เราจึงมั่นใจว่าพระเจ้ารักโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้พระองค์รักและพระเจ้าไม่ได้รักเฉพาะคริสเตียนเท่านั้นทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักแล้วเราจะยืนขึ้นบอกว่าพระเจ้าไม่ได้รักคุณกลับใจมาต้อนรับพระเยซูคริสต์ซะแล้วคุณจะได้รับความรอดแล้วคุณจะได้รับความรักไม่พระเจ้ารักทุกคนในโลกนี้พระเจ้ารักทุกคนในโลกนี้ความรักคือเครื่องหมายของความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงสมัยที่ผมยังไม่เชื่อพระเจ้าเมื่อพูดถึงคริสเตียนผมนึกถึงวันวาเลนไทน์นึกถึงคริสต์มาสเพราะว่ามันเป็นภาพของการแสดงออกถึงความรักที่เกิดขึ้นทำไมคริสเตียนถึงเลือกที่จะแสดงออกถึงวันวาเลนไทน์ล่ะมันเป็นเพียงแค่เทศกาลหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคนที่ไม่ค่อยแสดงความรักได้แสดงความรักอย่างนั้นเหรอแต่ผมกลับคิดว่ามันคือภาพของความเป็นคริสเตียนที่ชัดเจนมากจริงๆที่แสดงออกถึงความรักแล้วคริสต์มาสล่ะคริสต์มาสก็พระเจ้ารักโลกไงเสด็จมาในโลกนี้ไงแล้วไงอ่ะแล้วฉลองอะไรอ่ะ
เราฉลองอะไรสำหรับคริสต์มาสไม่ถ้าเราไม่ได้ฉลองถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ในโลกนี้แล้วเราฉลองอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดมากขึ้นดังนั้นความรักคือเครื่องหมายของความเป็นคริสเตียนที่แท้จริง1ยอห์นบทที่4ข้อที่7บอกเราแบบนี้ว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ายอห์นอัครทูตยอห์นเนี่ยพูดถึงผู้เชื่อที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลที่ผิดในช่วงเวลานั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาและก็ยังมีลัทธินอกรีตที่เข้ามาแทรกซึมในชุมชนของคริสเตียนมีคำสอนที่แปลกๆที่เกิดขึ้นมีอะไรมากมายที่มันสอนแล้วมันแปลกพิลึกและดูเหมือนว่ามันจะถูกแต่ยอห์นเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อโต้ตอบอิทธิพลนั้นโดยอธิบายว่าศาสนาคริสต์หรือคริสเตียนนั้นที่แท้จริงคืออะไรเราพบสิ่งที่น่าสนใจคือว่าจดหมายฉบับนี้จดหมายของยอห์นนั้นส่วนใหญ่พูดถึงความรักเราสามารถไปอ่านได้เลยใน1ยอห์นพูดถึงความรักในจดหมายยอห์นประกาศอย่างชัดเจนว่าความรักเป็นเครื่องหมายของคริสเตียนที่แท้จริงกล่าวว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดมาจากพระเจ้าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดมาจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ยอห์นได้พูดอย่างชัดเจนแล้วพี่น้องเคยคิดไหมว่าความรักแบบไหนล่ะความรักยังไงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็มีความรักคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหลายคนแสดงออกถึงความรักได้ดีกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าซะอีกคนนี้เป็นคริสเตียนยังไม่สามารถแสดงออกถึงความรักได้ดีเท่ากับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าซะอีกเราเห็นมูลนิธิเราเห็นกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ได้อย่าไปทั่วโลกนี้ในประเทศไทยเราเห็นชัดเจนในกลุ่มของคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาแสดงออกถึงความรักแห่งการช่วยเหลือที่ออกไปสู่ชุมชนและโลกนี้เขามีความรักญาติผมหลายคนไม่เชื่อพระเจ้าพ่อตาผมไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เขาแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเราอยู่เสมอให้เราจัดเตรียมทุกอย่างให้เราลูกหลานเราในสิ่งที่เห็นคนไม่เชื่อก็มีความรักแต่ความรักที่ยอห์นพูดถึงนี้มันคือความรักแบบไหนคนบางคนมีพรสวรรค์ที่จะสามารถรักคนอื่นได้อย่างดีทุก6เดือนในหมู่บ้านที่ผมอยู่จะมีมูลนิธิจากต่างจังหวัดมาขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อเอาไปช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้พิการเราเห็นมูลนิธิเราเห็นสมาคมเราเห็นองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นเราเห็นคนต่างๆที่แสดงออกถึงความรักแล้วความรักแบบนั้นมาจากที่ไหนอย่างไรแล้วผู้เชื่ออย่างเราล่ะผู้ที่รู้จักพระเจ้าอย่างเราล่ะประเด็นคำว่ารักนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่รักในระดับมนุษย์หรือผู้ที่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติที่เป็นคนที่รักคนอื่นได้คำว่ารักที่ยอห์นพูดถึงกำลังพูดถึงบุคคลที่ได้รับความรักจากพระเจ้าพูดถึงบุคคลที่ได้รับความรักจากพระเจ้าความจริงก็คือถ้าคุณได้รับความรักจากพระเจ้าแล้วคุณจะรักคุณจะไม่สามารถทำอย่างอื่นได้คุณจะไม่สามารถทำอย่างอื่นได้คุณจะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ในความรักนั้นองค์กรต่างๆมูลนิธิต่างๆเขามีบางอย่างที่ตอบสนองเขาจึงทำ
บางคนรักเพราะว่าหน้าที่ที่ต้องรักในฐานะเป็นพ่อในฐานะเป็นแม่ในฐานะเป็นปู่ย่าตายายแต่ความรักที่ยอนพูดถึงคือความรักที่ได้รับจากพระเจ้าคือถ้าเราได้รับความรักจากพระเจ้าเราจะรักและเราจะไม่สามารถทำอย่างอื่นได้เลยนอกจากรักเท่านั้นนอกจากรักเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระบีบอกว่าทุกคนที่รักก็เกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าและพูดต่อไปในข้อที่8ว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเอ้าเริ่มมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นเราเห็นว่าการรู้จักพระเจ้ากับการบังเกิดใหม่และที่เกิดขึ้นทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าวันนี้เรารู้จักพระเจ้าไหมวันนี้เราบังเกิดใหม่หรือยังการบังเกิดใหม่คือการที่เรารู้จักกับพระเจ้าคือการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราและมั่นใจในพระองค์และมีประสบการณ์ในความเชื่อกับพระองค์เราบังเกิดใหม่ในพระเจ้าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั่นคือตอนที่เรารู้จักกับพระเจ้าและพระเจ้าในพระเยซูคริสต์นั้นกลายเป็นความจริงสำหรับชีวิตของเราเราบังเกิดใหม่ใช่ไหมครับฟังเริ่มงงแล้วเริ่มนั่งอยู่นี่ฉันบังเกิดใหม่หรือยังนะดังนั้นในความคิดของผมก็คือว่าข้อนี้มีการตั้งคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าการรู้จักกับพระเจ้ากับการบังเกิดใหม่วันนี้ผมแน่ใจจริงๆว่าผมได้บังเกิดใหม่แล้วผมได้บังเกิดใหม่แล้วในวันที่ผมรู้จักกับพระเยซูคริสต์และต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของผมบังเกิดใหม่แต่มีคนมากมายที่ผมไม่ได้รักและผมก็พยายามอย่างมากในหัวใจของผมที่จะรักเขาแต่บ้านพี่ในข้อ8ครับบอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเอ้าผมบังเกิดใหม่แล้วผมรู้จักพระเจ้าแล้วไงต่อดีผู้ไม่รักไม่รู้จักพระเจ้าแล้วถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราจะเอาสิ่งนี้มาจากที่ไหนในเมื่อเรามั่นใจว่าเราบังเกิดใหม่แล้วแต่เราไม่มีความรักให้กับคนอื่นในหัวใจของเรามันแปลกเนาะมันเริ่มแปลกมากยิ่งขึ้นสำหรับชีวิตของเราแต่สิ่งที่ข้อนี้พูดอย่างชัดเจนก็คือถ้าคุณไม่รักแสดงว่าคุณไม่ได้บังเกิดใหม่ใช่ไหมพระบีพูดแบบนี้ไหมถ้าคุณไม่รักคุณไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่พระบีไม่ได้พูดแบบนั้นพระบีพูดแบบนี้เองหากถ้าคุณไม่รักแสดงว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับความรักของพระบิดาไม่ได้เชื่อมต่อกับความรักของพระเจ้าต่างหากเพราะถ้าคุณไม่รักคุณไม่รู้จักพระเจ้าแสดงว่าคุณไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆที่เป็นแก่นแท้อย่างแท้จริงของพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นความรักพระองค์เป็นความรักแสดงว่าเรารู้จักพระเจ้าเพียงแค่รู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่เราไม่เคยมีความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อกับพระองค์ที่เป็นส่วนลึกในหัวใจเราอย่างแท้จริงมันจึงทำให้เราไม่สามารถรู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักนั้นไหลเข้าสู่หัวใจเราได้อย่างไรถ้าคุณไม่รักแสดงว่าคุณไม่รู้จักพระองค์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมในขณะนั้นถ้าเราไม่รักก็แสดงว่าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่เป็นความใกล้ชิดสนิทสนมการเชื่อมต่อระหว่างเรากับพระองค์อย่างแท้จริงในชีวิตของเราแน่นอนในโลกนี้มีคนไม่น่ารักแต่พระเยซูก็รักทุกคนพระเจ้าก็รักทุกคนพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเรารักเฉพาะบางคนแต่พระองค์รักทุกคนแม้จะไม่น่ารัก
เมื่อเราสนิทสนมกับความรักพระบิดาเราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากจะรักเท่านั้นการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดสนิทสนมกับความรักของพระบิดาทำให้เรารักผู้อื่นโดยอัตโนมัติแบบด้วยความรักแบบเดียวกันด้วยความรักแบบเดียวกันก็คือความรักแบบพระเจ้าบางครั้งเราให้คำปรึกษาคนแล้วเราต้องถามว่าพระเจ้ารักเขาแบบไหนแล้วพระเจ้ารักเราแบบไหนพระเจ้ารักเราแบบไหนเราก็รักเขาแบบนั้นแหละนั่นคือความจริงเพราะว่าเรารู้ถึงความรักของพระเจ้าแบบนั้นแต่ถ้าเราบิดเบือนความรักของพระเจ้าไปล่ะแต่พูดว่าพระเจ้าไม่ทำแบบนี้หรอกมั่นใจเหรอว่าพระเจ้าไม่ทำแบบนี้เหมือนกับหลายคนที่ออกมาเผยพระวจนะแล้วบอกพระเจ้าตรัสว่ามั่นใจเหรอว่าพระเจ้าตรัสว่าเราต้องมั่นใจว่าเราเชื่อมต่อกับพระองค์อย่างแท้จริงและเราได้รับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้ความรักจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบังเกิดใหม่ความรักจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับบังเกิดใหม่ผมถึงถามว่าทุกคนที่นี่บังเกิดใหม่ใช่ไหมครับเราจะบอกว่าใช่ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่เอ้าแล้วมานั่งอยู่ได้ไงเนี่ยเรามานมัสการพระเจ้าทำไมถ้าเราไม่บังเกิดใหม่เราออกจากจุดเดิมของเรามาสู่จุดที่เราเลือกว่าพระเจ้าคือความจริงสำหรับชีวิตของเรานั่นคือการบังเกิดใหม่สำหรับชีวิตของเราเราเลือกแล้วในวิถีชีวิตใหม่ที่เราเดินดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่แต่มันเป็นเรื่องของการมีความรักนั้นอยู่ในหัวใจของเราต่างหากการมีความรักของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราต่างหากหากคุณไม่มีความรักในหัวใจแสดงว่าคุณไม่รู้จักพระองค์ในขณะนั้นในแสดงว่าในเวลานั้นเราไม่ได้เชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าที่รักเราด้วยความรักของพระองค์มันก็มีช่วงเวลาของแต่ละคนมีช่วงเวลาของอารมณ์ที่มันพุ่งปี๊ดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นเราไม่สามารถเชื่อมต่อได้แต่สิ่งที่สำคัญเราเชื่อมต่ออยู่กับพระองค์อยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราแล้วเราจะรู้ว่าความรักนั้นสามารถแสดงออกจากชีวิตของเรานี่แหละได้อย่างแท้จริงคำถามก็คือว่าตอนนี้คุณและผมอยู่ในความรักของพระบิดาหรือไม่อยู่ไหมคุณและผมมีประสบการณ์กับความรักที่พระองค์รักเราในเวลานี้หรือไม่มีไหมความรักไม่ใช่เพียงแค่คำพูดผมรักคุณครับแล้วไงอ่ะมั่นใจไหมแค่พูดใครก็พูดได้แต่การแสดงออกสิมันชัดเจนพระเจ้าบอกพระเจ้าทรงรักโลกแล้วลงยังไงก็ประทานพระบุตรลงมาเลยไงให้เห็นชัดเจนตายบนไม้กางเขนให้ดูเลยรักแล้วถ้าเราบอกว่าเรารักเราทำไงเราแสดงออกความรักที่เรารักออกมาจากชีวิตของเราสิมันคืออะไรความรักนั้นที่เราต้องแสดงสิ่งที่ทดสอบอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือว่าถ้าคุณไม่รักผู้อื่นแสดงว่าคุณไม่เชื่อมต่อกับความรักของพระบิดาง่ายไหมง่ายมากสรุปง่ายๆอย่างนี้แหละก็ถ้าคุณไม่รักคนอื่นแสดงว่าคุณไม่เชื่อมต่อความรักของพระบิดาไม่ได้เชื่อมต่อกับความรักของพระเจ้าแค่นั้นไม่ว่าเราจะอ้างอะไรหรือปากเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าความรักของพระเจ้าไม่ออกมาจากเราแสดงว่าความรักของพระเจ้าก็ไม่ได้เข้ามาในเราชัดเจนไหมชัดเจนไหม
ต่อให้เราพูดด้วยเหตุผลมีข้ออ้างมากมายอย่างงู้นอย่างนี้เหตุผลนั้นเหตุผลนี้ถ้าความรักของพระเจ้าไม่ออกมาจากเราในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราแสดงออกในสิ่งที่เราเป็นแสดงว่าความรักของพระเจ้าก็ไม่ได้เข้ามาในเราเพราะว่ามันไม่มีออกมาเลยจากเราง่ายไหมง่ายมากง่ายมากในความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อแต่ถ้าความรักนั้นไม่เข้ามาในเราเลยมันก็ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้มันก็ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้เรารักเพราะพระองค์รักเราก่อนประเด็นทั้งหมดก็คือว่าพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงรักเราให้เรามั่นใจในจุดนี้ตั้งหากว่าพระองค์ทรงรักเราแล้วเราจะรู้และเราจะเริ่มเปิดมากขึ้นกับความรักของพระเจ้าที่เข้าสู่หัวใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วเราจะรับรู้ถึงความรักนั้นพวกเราหลายคนรู้สึกผิดเมื่อเรารักคนไม่เพียงพอหรือเรารักคนที่ไม่น่ารักไม่ได้เรามักรู้สึกอยากกลับใจใหม่โอ้พระเจ้าขอกลับใจใหม่เราต้องกลับใจใหม่นะถ้าเรารักคนไม่ได้เพราะขาดความรักที่มีต่อบุคคลนั้นหลายคนผมเชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงคือการตระหนักว่าคุณได้หลุดจากความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระบิดามันทำให้คุณรักคนคนนั้นไม่ได้ถ้าเราห่างจากพระเจ้าห่างจากพระบิดาเราก็ไม่สามารถจะรักคนอื่นได้ความใกล้ชิดกับพระเจ้ามันเป็นอะไรที่เติมลงมาในหัวใจของเราและจิตวิญญาณของเราทำให้เรารักคนอื่นได้เพราะเมื่อคุณอยู่ในที่ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ความรักที่มีต่อผู้อื่นนั้นจะยังคงอยู่ในหัวใจของคุณเสมอแต่ถ้าเราไม่อยู่ในที่ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าความรักที่มีต่อผู้คนมันก็จะไม่มีเช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าทรงรักโลกนั่นแหละมันทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักทุกคนในโลกนี้นิกจึงสามารถที่จะกอดเขาได้ทั้งที่ไม่น่าเลยที่จะกอดและยอมให้เขากอดและหอมแก้มอีกต่างหากทั้งที่มันไม่น่าเลยพี่น้องเห็นภาพไหมเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้เราไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับพระเจ้ากับความรักของพระองค์เราก็รักเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าความรักมันไม่คงอยู่ในหัวใจของเราพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรักไงเราจึงต้องเชื่อมต่ออยู่กับพระองค์เพื่อให้ความรักนั้นยังไหลเข้าหัวใจของเราเคยเป็นไหมวันนี้รักมากพรุ่งนี้ทำไมทำแบบนี้ก็ทำเหมือนเมื่อวานเองทำไมถูกด่าแล้ววันนี้ทำไมโกรธเราก็ทำเหมือนเมื่อวานนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรามักจะเชื่อมโยงการกลับใจกับอารมณ์ต่างๆเช่นความเศร้าความรู้สึกผิดความสำนึกผิดที่ไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องจากเราจากนั้นเรารู้สึกว่าจำเป็นต้องรู้สึกผิดและขอโทษและขอการอภัยจากพระเจ้านั่นคือความเข้าใจของเราอย่างมากเกี่ยวกับการกลับใจใหม่เกี่ยวกับการกลับใจใหม่นั้นหลายคนกลับใจใหม่หลายคนรู้สึกว่าเราต้องร้องไห้นะเราต้องรู้สึกเศร้าเสียใจเราจึงกลับใจใหม่รู้สึกผิดเราจึงกลับใจใหม่แต่ถ้าว่าการกลับใจใหม่หมายถึงอะไรหันหลังกลับความหมายมันแค่นั้นการกลับใจใหม่คือการหันหลังกลับมันไม่ได้พูดถึงความรู้สึกเสียใจความรู้สึกผิดความรู้สึกเศร้าใจไม่เลยการกลับใจใหม่ การกลับใจนั้นไม่มีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึกสำนึกผิดใดๆที่ติดอยู่เลย
ความหมายดั้งเดิมตามภาษากรีกแล้วเนี่ยมันหมายความว่าหันหลังกลับและหันหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามหันหลังกลับหันหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามเป็นการสื่อถึงความคิดที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วจากทิศนี้ไปอีกทิศหนึ่งเมื่อเรากลับใจเราเพียงแค่หันกลับมาหาพระเจ้าและความรักของพระองค์เพื่อรับความรักของพระเจ้าแค่นั้นแต่หลายครั้งนักเทศหลายคนมักจะบอกว่าถ้าเรากลับใจใหม่ให้เราคุกเข่าลงและร้องไห้สารภาพบาปกับพระเจ้าเพื่อความมั่นใจต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นใช่ไหมว่าเขากลับใจ หลายครั้งมันเป็นภาพแบบนั้นเราจึงรู้สึกว่าเขากลับใจมันต้องมีอะไรให้เราเห็นหน่อยนะพระคัมภีร์พูดถึงผลพระวิญญาณผลก็คือผลของพระวิญญาณไม่ได้ผลของการกระทำที่ออกมาอย่างชัดเจนในชีวิตของผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงดังนั้นบางครั้งเนี่ยความรู้สึกสำนึกผิดอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของเราในการทำบาปก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราร้องไห้เรารู้สึกเสียใจก็เป็นสิ่งที่ดีแต่แท้จริงแล้วสิ่งนี้ไม่ถือว่าเป็นการกลับใจการร้องไห้ของเราไม่ถือเป็นการกลับใจการคุกเข่าสำนึกผิดของเราไม่ถือเป็นการกลับใจการสารภาพบาปต่อบาทหลวงไม่ได้ถือว่าเรากลับใจการกลับใจด้วยอารมณ์หรือด้วยความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ไม่ได้ส่งผลดีไปมากกว่าการกลับใจโดยปราศจากอารมณ์งงก็คือการรู้สึกร้องไห้เสียใจสารภาพบาปคุกเข่าตีอกชกหัวแสดงออกถึงความเสียใจไม่ได้ส่งผลดีหรือมันไม่ได้ดีไปกว่ากับการที่เราไม่ได้แสดงออกอะไรเลยมันไม่ต่างกันมันไม่ได้ต่างกันเพราะว่าการกลับใจใหม่คือการหันหลังกลับไปอีกทิศทางหนึ่งเพราะนั้นคนที่ร้องห่มร้องไห้บางคนอาจเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบาปของตนเองแต่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้นความเศร้าโศกในตัวมันเองจึงไม่ใช่การกลับใจสิ่งที่จำเป็นในการกลับใจคือหันกลับเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นกับสิ่งที่เคยทำพี่น้องเคยร้องไห้กลับใจมากี่รอบแล้วพี่น้องก็ยังทำเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าไม่ได้กลับใจใหม่ไม่ได้กลับใจถ้ากลับใจมันต้องเดินอีกเส้นทางหนึ่งหันหลังกลับจากวิธีเดิมไปใช้วิธีใหม่เลือกเส้นทางใหม่เปลี่ยนความคิดของเราใหม่ไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่ยังเดินทางเดิมนั่นไม่ใช่การกลับใจเมื่อเรารู้ตัวว่าเราขาดความรักต่อผู้คนมันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแย่มันไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกแย่แล้วตั้งใจแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นในอนาคตข้างหน้ารออีกหน่อยอนาคตข้างหน้ามันจะดีขึ้นพยายามอยู่พยายามต่อสู้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะไม่ดีขึ้นในอนาคตเพราะคุณทำไม่ได้เพราะคุณทำมันไม่ได้แรงจูงใจที่สำคัญก็คืออยู่ที่พระองค์อยู่ที่พระเจ้าสลับชีวิตของเราเมื่อมีสิ่งที่ไม่รักในตัวเราเราต้องตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากการที่เราไม่ได้รับความรักจากพระองค์ในชีวิตของเราแค่นั้นแล้วหันกลับไปหาแหล่งแห่งความรักแล้วเราจะสามารถรักได้แต่ถ้าเราไม่ยอมหันกลับมาหาแหล่งแห่งความรักมันไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของเราดังนั้นพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความรักไม่ใช่ความรู้
เราไม่ได้ค้นหาพระเจ้าเพื่อจะรู้แต่เราค้นหาพระเจ้าเพื่อเราจะได้เจอแหล่งแห่งความรักที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราและสิ่งนี้มันเปลี่ยนชีวิตของเราในการไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นในการเป็นคริสเตียนมากยิ่งขึ้นมันเปลี่ยนการกระทำของเรามันเปลี่ยนงานรับใช้ของเราในชีวิตของเราเมื่อเราพบกับความรักมันเปลี่ยนงานรับใช้ในชีวิตของเราเราก็ยังรับใช้เหมือนเดิมแหละแต่แรงจูงใจข้างในท่าทีภายในเป้าหมายสิ่งที่ทำมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป้าหมายของการแต่งงานในชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เพื่องานรับใช้ที่จะขยายแต่มันเพื่อสร้างครอบครัวที่ทำให้คนในโลกนี้ได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงอย่างไรและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรานั้นมันสำแดงออกผ่านชีวิตนี้แหละให้คนได้เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับชีวิตของเราธุรกิจที่เราทำมันจะเปลี่ยนแรงจูงใจของเราเราก็ยังทำธุรกิจเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนภาพในชีวิตของเราแรงจูงใจที่เกิดขึ้นโกงนิดโกงหน่อยเงินทอนนิดเงินทอนหน่อยมีสินบนบ้างมีอะไรบ้างหลายอย่างมันจะเปลี่ยนไปจากชีวิตของเราจากสิ่งที่เคยทำมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเราเลือกที่จะกลับใจและหันหลังเดินไปในเส้นทางใหม่ที่พระเจ้าเลือกให้เราทำแต่เราจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าสู่แหล่งแห่งความรักและเชื่อมต่อกับแหล่งแห่งความรักเพราะว่าถ้าไม่มีความรักเราก็หมดแรงในที่สุดเราไปต่อไม่ได้หรอกมันเหมือนจะดีขึ้นแต่พอหลุดจากแหล่งแห่งความรักปุ๊บมันกลับสู่สภาพเดิมและสภาวะเดิมก็เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราความรักจึงเป็นอะไรที่สำคัญไม่งั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราไม่งั้นพระคัมภีร์จะไม่บอกเราว่าความรักใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดความเชื่อความหวังใจแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดทำไมความรักถึงใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันสำคัญที่สุดและเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าไม่ได้เป็นความเชื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นความหวังใจพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นถ้าความรักอยู่ในเราพระเจ้าก็อยู่ในเราถ้าเราไม่มีความรักแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในเราเพราะพระเจ้าเป็นความรักแล้วอะไรอยู่ในเราก็อาจจะเป็นตัวเราก็ได้เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในเราก็ได้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมพูดให้พี่น้องได้เห็นก็คือว่าเรื่องการกลับใจถ้าวันนี้เรารู้ว่าความรักนั้นไม่ได้อยู่ในเรากลับใจหันหลังให้กับรูปแบบเดิมเส้นทางเดิมที่เคยเดินและเลือกเส้นทางใหม่ที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อความรักของพระเจ้าถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรารักคนนั้นไม่ได้แสดงว่าความรักของพระเจ้าหรือเราอาจจะขาดการเชื่อมต่อที่สนิทสนมกับพระเจ้าในเวลานั้นเวลานี้ที่เราจะเลือกให้มันเชื่อมต่อได้สนิทมากยิ่งขึ้นมีหลายคนที่เราไม่สามารถยกโทษและให้อภัยเขาได้แม้เราหลับตาลงนึกหน้าออกเลยมีหลายคนเราไม่ให้เขาไม่ได้ทั้งที่พระเยซูก็ตายบนไม้กางเขนเพื่อเขาเหมือนกันทั้งที่มีคนตบหน้าพระเยซูถมน้ำลายใส่หน้าพระองค์แต่พระองค์บอกว่ายกโทษให้เขาทำไมโอ้พระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ทำได้แต่อย่าลืมว่าพระองค์รับสภาพมนุษย์รับสภาพมนุษย์และเดินในโลกนี้เหมือนมนุษย์ทุกคนที่เดินพระองค์เหาะไปไหมล่ะไม่ต้องเดินพระองค์ไม่เหนื่อยพระองค์ก็เดินด้วยเท้าของพระองค์พระองค์ไม่ได้เหาะไปกลางอากาศนี่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดถึงเรื่องการบังเกิดใหม่กับการรู้จักกับพระเจ้าวันนี้เพื่อให้เราได้เห็นว่าเราบังเกิดใหม่แล้วนะเรารู้จักพระเจ้าแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรักได้เหมือนพระเจ้าเพราะว่า
พราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อกับพระองค์อย่างแท้จริงจนกว่าเราจะเชื่อมต่อกับพระองค์อย่างแท้จริงแล้วสิ่งนั้นมันจะไหลจากพระเจ้าเข้าสู่เราได้อย่างแท้จริงแล้วเราเชื่อมต่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราโอ้ยทำยังไงเราพระเจ้าวิธีการแบบไหนถึงจะเชื่อมต่อกับพระองค์มีของดีอยู่ในชีวิตไม่ต้องถามใครหรอกว่าเชื่อมต่อยังไงไปถามคนที่อยู่ในชีวิตของท่านแล้วท่านจะรู้ว่ามันต้องเชื่อมต่อยังไงพระวิญญาณแห่งปัญญาพระวิญญาณแห่งการสำแดงอยู่ในเราการเจิมนั้นอยู่ในเราไม่ต้องมีใครสอนเราทุกวันนี้ต้องให้ใครสอนไหมว่าต้องไปเจอพระเจ้าต้องทำแบบไหนเพราะเดี๋ยวต้องทำยังไงโอ้มันต้องอธิษฐานนั้นต้องไปหาที่เปลี่ยวๆเริ่มนั่งลงเงียบๆแล้วก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆฮาเลลูยาฮาเลลูยาแล้วก็เริ่มร้องเพลงนมัสการอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ฟังเสียงนั่งนิ่งๆนิดนึงจบแล้วก็อธิษฐานตอบสนองแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เสร็จแล้วเราได้อะไรแล้วก็เอาพระคัมภีร์นั้นเขียนลงในกระดาษของเรานะแล้วก็เราก็มาอธิษฐานมันช่วยท่านได้ไหมสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่ามันผิดผมบอกมันดีกับสิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่เราทำเราเปิดโอกาสให้พระวิญญาณที่อยู่ในเราในการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นอย่าเป็นรูปแบบในการไปกับพระเจ้าอย่าเป็นรูปแบบของศาสนาพิธีกรรมพิธีการกับพระเจ้าสร้างชีวิตของเราพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราและพร้อมจะเปิดเผยสำแดงให้กับเรามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราพระวิญญาณอยู่ในเราสอนเราและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จเป็นความจริงนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังย้ำให้พี่น้องได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าเป็นความจริงสำหรับชีวิตของเราดังนั้นถ้าวันนี้มีคนมาด่าเราแล้วเราลุกขึ้นต่อยมันเลยแสดงว่าเราก็คิดเอาเองว่ามันเป็นยังไงสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าที่อยู่ในเราเขาก็มองเห็นพระเจ้าที่อยู่ในเราว่าเป็นอย่างไรแต่อย่าลืมว่าเราก็เป็นตัวเราแหละเข้าใจไหมครับถ้าเรายังไม่ถูกชาร์จด้วยความรักที่เต็มเปี่ยมเหมือนที่พระเยซูคริสต์ถูกชาร์จด้วยความรักของพระบิดาอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของพระองค์เราก็ต่อยกลับเหมือนกันผมก็ต่อยกลับเหมือนกันโอเคไหมให้เรารู้ว่านี่คือตัวเรานี่คือการเป็นตัวเราแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเราจะยอมหยุดที่จะเป็นแบบนั้นหรือเราจะแบบบีบบังคับตัวเองว่าเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็กดดันชีวิตของเราว่าทำไมฉันไม่ปลดปล่อยมีคนหลายคนเป็นผู้นำแล้วก็ไม่ปลดปล่อยเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนำโบสถ์ไม่ปลดปล่อยเพราะว่ามันต้องกดอารมณ์ตัวเองกดชีวิตของตัวเองไว้ไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองที่อยากจะเป็นได้อย่างแท้จริงในชีวิตของเราถ้าเราสามารถเป็นตัวเราได้เราก็เปิดให้พระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราได้เราก็ไม่ควบคุมพระวิญญาณในชีวิตของเราให้พระวิญญาณไหลผ่านและเป็นได้อย่างเต็มที่และนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เราเติบโตกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและเราจะรู้ว่าความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เพียงแค่เราต้องเทศนาได้เราต้องสอนคนได้เราต้องรู้พระคัมภีร์มากขึ้นแต่ผลแห่งพระวิญญาณที่พระคัมภีร์บันทึกไว้นั้นมันปรากฏชัดเจนในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราเป็นเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องเชื่อมต่อกับแหล่งแห่งความรักโอเคไหมครับโอเคเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันมีหลายเหตุการณ์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราตอนผมเด็กๆผมตั้งใจจะไปบวชเป็นพระมันเงียบสงบดีในชีวิตไม่เคยคิดจะมาเชื่อพระเจ้าแต่วันนี้กลับกลายเป็นมาเป็นผู้นำอยู่ในโบสถ์หลายคนอยากจะปลีกชีวิตของตัวเองออกไปเพราะว่ารู้สึกถึงความวุ่นวายความสับสนที่อยู่ในชีวิตของตัวเอง
อยากปลีกวิเวกหลายคนไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นได้รู้เรื่องบางคนวนอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆคำพูดเดิมๆอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาจนหลายคนรู้สึกว่าอยากจะแยกตัวเองออกไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่มันไม่ใช่มีผู้คนอยู่รอบตัวแต่พระเจ้าพระองค์ช่วยเราได้พระองค์ช่วยเราได้ถ้าวันนี้ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พอสำหรับเราความรักของพระเจ้านั้นมีพลังสำหรับชีวิตของเราในการเปลี่ยนชีวิตเราวันนี้ท่านบังเกิดใหม่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมาจากพลังแห่งความรักที่เรามั่นใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นให้พระองค์รักเราให้พระองค์สำแดงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราเพียงแค่เรายอมรับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระบิดาเวลานี้พระองค์เจ้ามีหลายอย่างในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมีหลายเหตุการณ์มากมายที่เรารักไม่ได้เราต่อสู้กับมันมันอึดอัดและมันทรมานสำหรับชีวิตของเรามาถึงวันนี้เราต้อนรับพระองค์เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราบังเกิดใหม่เราสารภาพเรากลับใจหลายรอบแล้วพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เช้าวันนี้พระองค์เจ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ในพระองค์ชีวิตที่มีพระคริสต์สถิตอยู่ภายในเราอย่างแท้จริงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเราไม่ต้องการความเข้าใจแต่เราต้องการความรักที่สามารถชนะทุกสิ่งความรักที่ทำให้เรานั้นเผชิญกับทุกอย่างได้ความรักที่เต็มเปี่ยมในหัวใจของเราที่ทำให้เราสามารถที่จะเป็นตัวเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทำให้เรานั้นสามารถที่จะก้าวเข้าสู่พระฉายของพระองค์ได้อย่างชัดเจนจนคนทั้งหลายนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนพระเจ้าอย่าให้เราเพียงแค่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความรักแต่ให้เรามีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อกับพระองค์ในความรักนั้นที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราอย่าให้เราหยุดอยู่เพียงแค่การเป็นคริสเตียนอย่าให้เราหยุดอยู่เพียงแค่การเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแต่ให้เราเป็นมากกว่านั้นคือชีวิตของเราที่เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เรียกเราเพียงแค่ให้เราต้อนรับพระองค์แต่พระองค์ต้องการชีวิตของเราต้องการหัวใจของเราที่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นเราเคลื่อนไปได้เมื่อเรารับเอาความรักของพระองค์เราเคลื่อนไปได้เมื่อเรารับเอาหัวใจของเข้ามาในชีวิตของเราเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะไหลผ่านความรักของพระองค์เข้าสู่หัวใจของเรา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 พระองค์เจ้าความรักที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไหลเข้าสู่หัวใจของเราให้เรามีประสบการณ์ที่พระเจ้ารักเราก่อนนั้นเป็นอย่างไรในชีวิตของเราให้เรามีประสบการณ์ในการโอบกอดของพระองค์ที่ทำให้หัวใจของเรานั้นมันกล้าหาญมากยิ่งขึ้นที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นได้อย่างแท้จริงสำหรับชีวิตของเรามันกล้าหาญมากยิ่งขึ้นที่ทำให้เราทั้งหลายนั้นลุกขึ้นและเลือกและตัดสินใจที่จะเป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็นได้อย่างแท้จริงพระองค์เจ้าเราทั้งหลายนั้นถูกสร้างมาโดยพระฉายของพระองค์ในความรักอันมั่นคงของพระเจ้าเราเลือก
เราเลือกเมื่อเรารู้และเราสัมผัสถึงหัวใจของพระองค์สำหรับชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้รับรู้ถึงพระองค์เช้าวันนี้พระองค์เจ้าสัมผัสเราเถิดเธอพระองค์ทรงมองลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่โปรดทรงอภัยความผิดมากมายโปรดประทานพระทัยพระองค์เธอพระองค์ทรงมองลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่โปรดทรงอภัยความผิดมากมายโปรดประทานพระทัยพระองค์ลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังก็ทำตามน้ำพระทัยขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ชาพระองค์ชาพระองค์ทรงมองลึกลงไปข้างในลูกคงไม่มีสิ่งใดที่ดีเพียงพอลูกขอลูกขอให้พระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่โปรดทรงอภัยความผิดมากมายโปรดประทานพระทัยพระองค์พระบิดาพระบิดาลูกขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ประทานเพื่อใจของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยและขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์พระบิดาโอ้พระบิดาลูกขอหัวใจที่เหมือนพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์พระบิดาขอให้หัวใจของเรานั้นเป็นเหมือนหัวใจของพระองค์พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะสามารถที่จะสำแดงพระองค์ต่อโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะสามารถที่จะเป็นอย่างที่พระองค์ปรารถนาให้เราเป็นเพื่อเราทั้งหลายจะไปในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เราไปพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายนั้นไม่อยากจะมีชีวิตที่อยู่เหมือนเดิมในวิถีชีวิตแต่เราต้องการที่จะเป็นคนใหม่ในพระองค์เป็นวิถีชีวิตใหม่ในการเดินไปกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระองค์เจ้าเรารู้ว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อเราจะได้รับพลังจากพระองค์และรับความรักจากพระองค์เรารู้ว่าเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรแต่เวลานี้เราทั้งหลายนั้นหลายครั้งเราก็อ่อนแอเราก็เลือกตามใจตัวเองพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายนั้นหันหลังกลับและเลือกที่จะเดินในเส้นทางใหม่อย่างแท้จริงก็คือการไปตรงไปหาพระองค์ในความรักอย่างแท้จริง
เพื่อเราทั้งหลายจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันสามารถที่จะสำแดงหัวใจของพระองค์ต่อผู้คนได้อย่างแท้จริงขออวยพรเราทั้งหลายให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นขออวยพรเราทั้งหลายให้เราสามารถที่จะมีชัยชนะและก้าวเดินไปในเส้นทางแห่งความรักนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นขออวยพรเราในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณมากครับ